น้องหายไปมันไม่คุ้มกันกับอะไรที่เราไม่สบายใจหรือการเป็นห่วงน้องมันทรมานมากๆห่วงเรื่องอันตรายห่วงเรื่องความปลอดภัยของน้องมากๆเลยเพราะว่าน้องหากินเองไม่ได้แล้วก็ขี้กลัวมากค่ะน้องไม่สามารถหลับได้ถ้าเกิดน้องไม่สบายใจหรือว่าน้องกลัวน้องรู้สึกไม่ปลอดภัยพยายามคิดว่าคนที่เขาจับน้องเขาอาจจะไม่รู้ว่าจะติดต่อน้องยังไงเพราะเราไม่เคยใส่ห่วงข้อเท้าให้น้องเนอะก็อาจจะคิดโทษตัวเองอยู่ตอนนี้นะว่าแบบทำไมเราไม่ใส่ห่วงข้อเท้าให้ลูกวันแรกที่ตื่นมาชาจะบอกเลยว่ามันทรมานมากที่ไม่มีเสียงลูกเรียกหรือลูกปลุกของเรานะคะหรือว่าคืนแรกที่เป็นคืนที่น้องหายเป็นอะไรที่ทรมานมากเพราะเราไม่รู้ว่าลูกจะนอนยังไงลูกจะอยู่ยังไงทำไมเราไม่ล็อกกรงทำไมคิดว่าลูกไม่เปิดกรงเองไม่ได้ภาพของน้องหลงอ่ะยังอยู่ในความรู้สึกของทิชาอยู่นะคะแล้วก็รักมากๆแล้วก็อยู่ด้วยกันทุกวันมาตลอดนะคะคิดว่าลูกน่าจะคิดถึงเราเหมือนกันสวัสดีค่ะชิชานะคะคลิปนี้นะคะชิชากลับมาทำ EP นกอีกแล้วแต่ว่ามีข่าวร้ายมาบอกก็คือว่าน้องเหมยหลงนะคะหรือว่าน้องหลงของชิชาเนี่ยน้องบินออกไปวันที่1กรกฎาคมนะคะซึ่งชิชาถ่ายทำเนี่ยกำลังถ่าย EP นี้อยู่วันที่8คือน้องหายไปประมาณ8วันแล้วค่ะจะบอกว่าเหตุการณ์ที่วันที่น้องหายเนี่ยคือว่าทุกอย่างปกติมากๆเลยนะคะ EP เนี้ยก็เลยอยากจะทำขึ้นมาเพื่อเป็นวิทยทานนะคะบอกกล่าวแล้วก็บอกเตือนเพื่อนๆที่เลี้ยงนกอยู่นะคะคือเราอะชอบคิดว่าเราดูแลน้องดีแล้วเราไม่ได้ปล่อยน้องบินข้างนอกน้องไม่มีทางหายไม่มีทางหนีไปไหนหรอกแต่จะบอกว่าอุบัติเหตุอะทุกคนมันเกิดขึ้นได้โดยที่เราคิดว่าเราระวังดีแล้วนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ชิชาเนี่ยไม่เคยคิดควรระมัดระวังตรงไหนบ้างนะคะบางทีอาจจะเผลอหรือลืมคิดไปแบบชิชานะเดี๋ยวชาจะเล่าก่อนว่า1กรกฎาคมนะคะวันนั้นปกติมากๆเลยค่ะน้องเนี่ยตอนเช้าเนี่ยชิชาตื่นมาก็จะเอาน้องไปไว้ที่ระเบียงเหตุการณ์ก็เหมือนปกติทุกเช้าเลยค่ะน้องร้องชิชายังเห็นแบบข้างหลังน้องเลยคือภาพมันจำมากคือแบบแล้วก็ยกลูกออกไปที่ระเบียงแล้วก็พูดประมาณว่าแบบมายกแล้วนะเดี๋ยวแม่มาเล่นด้วยเดี๋ยวสายๆมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังแบบส่งเสียงตอบแบบกั๊บๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่เลย9โมงเช้าค่ะน้องยังส่งเสียงทักทายอยู่ประมาณว่าแบบส่งเสียงเรียกแล้วก็แบบว่าไม่ได้คิดอะไรปกติเขาก็จะร้องเพลงอะไรตอนสายๆไปนะคะช่วง11โมงค่ะแม่ชิชามาแล้วก็จะมาเปิดกรงเล่นกับน้องแต่ที่เห็นคือมันเป็นกรงว่างเปล่าอ่ะทุกคนคือตอนที่เห็นว่ากรงว่างเปล่าแม่ถามว่าอ้าวน้องหลงไปไหนแบบมือสั่นมากแบบทำอะไรไม่ถูกเลยแบบใจสั่นแล้วก็พยายามมองหานะคะตะโกนเรียกก็ไม่เจอน้องก็เลยคิดเอ้ยน้องหายไปไหนเพราะว่าเราคิดว่าเราแบบว่าปิดกรงไม่ได้ถูกเปิดเลยแต่เราลืมนึกไปว่าด้านข้างของกรงอะค่ะใครที่เลี้ยงนกเนี่ยจะมีกรงที่แบบเขาฮิตกันที่จะเป็นกรงแบบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแล้วก็จะมีประตูสองข้างใช่ไหมซึ่งฝั่งนึงเนี่ยชิชาจะปิดเป็นผ้าเอาไว้คือปกติก็จะปิดแบบนี้ฝั่งเดียวอยู่แล้วแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเปิดเพื่อให้เขาว่าดูวิวชมต้นไม้ชมนกอะไรไปแบบให้ลมมันเข้ามาในกรงให้แสงแดดโดนน้องแบบเขาทำแบบนี้ทุกวันค่ะแล้วเขาก็จะอารมณ์ดีมากแต่วันนี้เปิดมาเนี่ยไม่เห็นน้องก็เลยคิดว่าน้องน่าจะเปิดประตูข้างๆออกไปเองคือเราไม่รู้ว่านกของเราเนี่ยเปิดประตูเป็นเราไว้ใจว่าน้องไม่มีทางออกไปอยู่แล้วแล้วก็เราไม่ได้ปล่อยน้องบินนะคะเดี๋ยวชิชาถ่ายฟุตเทจลักษณะกรงแล้วก็ประตูที่น้องบินออกไปนะคะคาดว่าน้องน่าจะบินออกไปแน่ๆเพราะไม่มีทางอื่นแล้วค่ะไปดูฟุตเทจกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นกรงที่น้องหลงอยู่ประจำวันนั้นทีนี้เนี่ยตอนเช้าชิชาก็ยังแบบเปิดดูลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ9โมงยังได้ยินเสียงลูกอยู่เลยแล้วก็ฝั่งเนี้ยค่ะประตูฝั่งเนี้ยชิชาจะปิดผ้าไว้แล้วก็ฝั่งเนี้ยจะเปิดให้ลูกดูวิวทีนี้ก็ทำเหมือนปกติทุกเช้าเลยแต่ว่าหลังจากที่เปิดกรงมาแล้วน้องหายก็เลยคาดการว่าวันนั้นน้องน่าจะเปิดประตูไอ้ตรงเนี้ยออกไปเองคือน้องอยู่กรงนี้มา1ปีแล้วไม่เคยเปิดเลยปกติเวลาส่องเข้าไปน้องเขาก็จะอยู่ที่ประจำก็คือเขาจะชอบยืนบนเปลตรงเนี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็จะมายืนคอนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่ายืนดูวิวของเขาอ่ะแล้วก็จะผิวปากร้องเพลงไปน่ารักมากๆแนะนำนะคะใครที่แบบว่ามีกรงสไตล์แบบเนี้ยที่มันจะมีแบบอาหารตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดกรงข้างแบบเนี้ยแนะนำว่าให้หาตัวล็อกนะคะมาล็อกนกบางตัวก็สามารถแบบง้างที่ล็อกได้ด้วยนะไอ้ที่ล็อกที่เป็นตะขอเกี่ยวๆอ่ะแนะนำให้ใช้เป็นแบบนี้นะคือชิชาลองล็อกดูแล้วมันดีมากๆเลยอันนี้ชาซื้อที่ร้าน DIY นะคะตรงเนี้ยล็อกไว้มันดีมากแล้วก็นกไม่สามารถเปิดได้นะคะจะขอเตือนเพื่อนๆที่แบบมีประตูกรงข้างแบบเนี้ยก็อย่าลืมหาตัวล็อกมาล็อกนะเพราะว่าเราอย่าคิดว่านกเราแบบมันไม่เคยออกมันอยู่มาเป็นปีๆแล้วอย่างเงี้ยไม่เคยออกเลยวันนึงเขาอาจจะแบบว่าเผลอแบบฟุกเปิดออกมาได้ค่ะคือน้องหลงน่าจะออกประตูนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าประตูอื่นแบบไม่มีแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมันหนักอ่ะอันนี้น้องหลงน่าจะเปิดไม่ได้นะคะเปิดไม่เป็นมันหนักอยู่นะคะตรงนี้นี่ก็จะเป็นของข้างในกรงของเขานะ
เห็นเราคิดถึงมากตอนแรกเนี่ยเขาก็จะชอบยืนอะไรบนเนี้ยประตูแบบนี้นะคะใครที่มีก็แนะนำว่าหาตัวล็อกมาล็อกทั้งสองฝั่งไว้จะดีกว่านะคะที่น้องหลงใช้อยู่เป็นประจำแล้วเขาก็จะติดตรงนี้มากเพราะว่าเขาอยู่ตั้งแต่แบบว่าตั้งนานแล้วอะอยู่เป็นปีแล้วอยู่ตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วยังไม่โตเท่านี้นะคะเขาก็เลยติดตรงนี้คือชิชาเคยคิดที่จะเปลี่ยนกรงแต่ว่าพอแบบพอมีกรงใหม่แล้วเอาน้องเข้ามาอยู่เนี่ยเหมือนน้องเขาเหมือนแบบติดกรงนูนมากกว่าเราก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวน้องเขาจะเครียดอะไรก็ให้ไปอยู่ตรงนู้นแต่รู้สึกว่ามันผิดที่เราอะชะล่าใจว่าน้องเขาไม่ออกไปไหนหรอกมีคนทักเตือนนะคะว่าประตูข้างๆมันออกได้แบบมันเปิดได้อย่างเงี้ยน้องจะออกไปไหมแต่ด้วยความที่ชิชาไว้ใจเขาแล้วก็คิดว่าเขาคงไม่ออกหรอกวันนึงเขาเปิดไปเนี่ยเราตกใจมากที่ว่าเขาเปิดกรงประตูข้างออกไปได้นะคะแล้ววันนั้นเนี่ยจะบอกว่าเป็นวันที่เศร้ามากซึ่งวันนี้อะ8วันมาแล้วชิชาก็ยังเศร้าอยู่นะแล้วก็ข้างในลึกๆอ่ะเรายังมีความหวังว่าต้องเจอน้องอีกอย่างนึงที่อยากจะเตือนเพื่อนๆนะคะก็คือว่าใครที่มีกรงอย่างเงี้ยให้ล็อกกรงนะคะให้ล็อกด้วยเป็นแม่กุญแจนะนี่ค่ะจะเป็นแม่กุญแจแบบนี้นะซึ่งมันจะมี2แบบใช่มั้ยที่เวลาคนเขาแบบใช้ล็อกกรงแล้วจะเป็นตัวเกี่ยวๆเป็นตะขอเกี่ยวอ่ะเราชิชาไปดูแบบรีวิวอ่ะนกบางตัวสามารถเปิดตะขอเกี่ยวแบบนั้นได้นะคะน้องเขาจะใช้ปากงับตัวตะขอให้มันง้างออกแล้วก็เปิดกรงได้แต่แนะนำว่าถ้าใครอยากจะล็อกเนี่ยแบบว่าป้องกันไว้ก่อนนะให้ใช้แบบนี้ไปเลยค่ะเป็นแม่กุญแจอันเล็กๆนะอันนี้ชิชาซื้อที่ร้าน DIY นะคะจะเป็นซื้อมา2ตัวเลยเพราะว่ากะว่าเผื่อไว้ล็อก2ฝั่งเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คิดไว้ในใจว่าถ้าเกิดน้องกลับมาหรือมีโอกาสมีบุญสัมพันธ์ที่ยังได้เจอน้องอยู่คิดว่าจะเปลี่ยนกรงใหม่ให้เลยค่ะซื้อของวิชั่นไปเลยแบบดีๆไปเลยที่ไม่มีแบบประตูเล็กประตูน้อยนะหลังจากวันนั้นนะคะที่รู้ว่าน้องหายชิชาแบบฟองฟูมไฟมากร้องไห้มากแล้วก็ประกาศในกลุ่ม Facebook นะคะประกาศหาตามหานกแล้วก็ใครที่แบบส่งบอกแสมาว่าเนี่ยตัวเจอน้องคนนี้เจอตัวนี้นะวันนั้นชิชานั่งรถไปดูน้องเลยนะคะแบบมีคล้ายๆน้องเนี่ยแต่พอไปถึงก็แบบไม่ใช่น้องเหมยหลงของเราจริงๆร้องไห้แบบหนักมากแล้วก็กินอะไรไม่ค่อยลงค่ะรู้เลยว่าแบบเราเสียใจมากๆนะคะทำแผ่นประกาศตามหาน้องไว้แล้วซึ่งชิชาอยากจะประกาศผ่านทาง YouTube ด้วยเลยว่าถ้าเกิดใครเจอนกคอคาเทลนะที่ลักษณะเหมือนน้องหลงนะคะซึ่งน้องเหมยหลงเนี่ยเขาจะมีตำหนิอยู่ที่เล็บเท้าข้างขวาเล็บเท้าข้างขวานิ้วนึงนะคะซึ่งเป็นนิ้วที่แบบตอนแรกเขาจะนิ้วแบบเล็บกุดเล็บไม่ขึ้นแล้วเล็บเขาขึ้นใหม่ซึ่งเล็บขึ้นใหม่เขาจะเหมือนแบบไม่เหมือนเล็บอื่นๆเขาจะเป็นเล็บแบบใหญ่ๆนุ่นๆหน่อยอะไรเงี้ยคือชิชาเห็นชัดก็จะจำได้ว่านี่คือน้องหลงน้องเขาจะมีตัวลักษณะตัวยาวมากตัวโตแล้วก็แบบว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะผอมลงไหมเพราะว่า8วันแล้วไม่รู้จะนอนยังไงกินเนี่ยคือเป็นห่วงมากแล้วก็ทำแผ่นป้ายประกาศน้องไปด้วยนะคะซึ่งแบบนี้ให้คนละแวกนี้แล้วนะคะหรือว่าพี่มูลนิธิก็แจกไปเมื่อวานก็ไปเดินตามหาตามวัดอย่างเงี้ยดูดวงดูเปิดไพ่ทำทุกอย่างแล้วนะคะถ้ากลับมาอยู่กับเราก็จะดีมากๆเลยแต่ถ้าเกิดใครที่จับน้องไปหรือว่าเลี้ยงดูน้องได้อย่างดีชาก็จะอาจจะสบายใจมาหน่อยแต่ที่เป็นห่วงก็คือว่าเขาจะกินยังไงจะอยู่ยังไงนะคะจะนอนยังไงเพราะว่าถ้าเกิดมันอันตรายรอบด้านนะนกคอคาเทลเขาก็จะไม่นอนเขาก็จะเหมือนเครียดอะค่ะแล้วก็จะไม่กินอะไรหรือว่าหมาแมวรถชนอะไรเงี้ยคือคิดไปต่างๆนานาเลยเดี๋ยวจะมีข้อนึงที่แบบเมื่อนกหายแล้วชาคิดว่าชาพลาดมากๆอย่างนึงที่ไม่ได้ทำก็คือการใส่ข้อเท้าให้ลูกของเราค่ะคิดว่าแบบเราไม่ได้ปล่อยลูกอยู่แล้วแล้วก็ถ้าใส่เนี่ยกลัวลูกจะรำคาญคิดไปว่าเดี๋ยวน้องจะไม่สบายเท้าอะไรเปล่าแต่ความจริงแล้วทุกคนเมื่อชิชาตามหานกของตัวเองในกลุ่มอะเปอร์เซ็นต์ที่เขาเจอนกกันหลายๆเคสก็คือว่านกบินไปอาทิตย์1เดือนหรือ2เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีคนตามเจอนะคะก็จะมีคนตามเจอจากเบอร์โทรศัพท์ข้อเท้านกใครที่เลี้ยงนกเนี่ยให้หามาใส่เป็นห่วงแบบปิดนะคะจะไม่ห่วงแบบเปิดเป็นห่วงแบบชิชาสั่งมาแล้วคือเหมือนรู้สึกเจ็บใจตัวเองที่ว่าทำไมอยู่มาตั้งนานแบบเป็นปีๆไม่เคยซื้อมาให้น้องใส่ก็เลยไปสั่งมาแบบนี้นะคะจะเป็นห่วงปิดแบบนี้เลยเนี่ยลักษณะแบบนี้ทุกคนข้อความที่สลักอะค่ะแนะนำให้เป็นเบอร์โทรเท่านั้นนะไม่ต้องเป็นรหัสอะไรเลยเพราะว่าจากที่ตามหลายๆเคสเนี่ยการที่ใส่แค่รหัสมันก็ยังยากอยู่ในการตามเจ้าของหรือว่าถ้าเกิดน้องเนี่ยอุบัติเหตุไปอยู่คลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะคิดว่าทางคลินิกน่าจะโทรมาตามข้อเท้ามันเป็นอะไรที่แบบเปอร์เซ็นต์การเจอมันจะเยอะมากกว่านะคะก็เลยแนะนำว่าให้ใส่เป็นชื่ออาจจะเป็นชื่อของเราก็ได้หรือว่าเป็นชื่อนกแต่ของชิชาใส่เป็นชื่อชิชานะก็ใส่เป็นชื่อชิชาแล้วก็เป็นเบอร์โทรโทรศัพท์ไปเลยค่ะมีหวังมากกว่าค่ะแต่ว่าเคสที่แบบว่าไม่ได้ใส่ข้อเท้าแต่เจอก็มีนะคะเกิดขึ้นแต่โอกาสมันน้อยยกเว้นแบบดวงชะตาจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันซึ่งตอนนี้ชาภาวนามากๆเมื่อวานไปที่วัดเพราะว่าเปิดไพ่ดูหมอดูเขาพูดว่าน้องมีเห็นเป็นภาพวัดเป็นภาพอะไรอย่างเงี้ย
ก็เข้าไปตามวัดละแวกนี้นะคะแล้วก็ไปถามแบบหลวงพี่ไปทำบุญให้น้องไปไหว้พระแจกทุกคนแบบรอบวัดคนขายของแจกใบปลิวนะคะโรงเรียนก็ไปแจกมานะคะโรงเรียนแถวๆนั้นเผื่อแบบน้องบินลงไปเกาะเด็กๆหรือเกาะผู้ปกครองหรืออะไรก็ตามแบบคือพยายามทุกอย่างแล้วลักษณะของน้องหลงอ่ะน้องหลงเขาจะเป็นนกที่แบบนกเขาจะตัวห่างจะยาวมากๆค่ะประมาณ30กว่าเซนเลยนะตัวน้องเขาจะยาวมากแล้วก็หงอนยาวสวยมากเลยนะคะทุกวันนี้นะคะคิดถึงลูกมากๆอยากจะเตือนทุกๆคนเลี้ยงนกไม่ว่าจะเป็นชนิดสายพันธุ์ไหนที่เป็นนกเลี้ยงห้ามลืมใส่ข้อเท้านะคะต้องใส่เลยอย่าไปคิดว่าเออลูกเราจะรำคาญไหมรีบใส่ทันทีค่ะแบบรีบสั่งทำแล้วใส่ทีแล้วก็แนะนำว่าให้เป็นเบอร์โทรจะดีที่สุดนะคะการเป็นรหัสเนี่ยมันก็ยังจะแบบตามยากอยู่อ่ะมันก็ยังในส่วนตัวแค่คิดว่าการเป็นรหัสมันก็ยังตามยากอยู่นะเพราะว่าเกิดจับนกไปแล้วก็ยังติดต่อเจ้าของไม่ได้ดีเพราะว่าเป็นแค่รหัสใช่ไหมแต่ถ้าการเป็นเบอร์โทรเนี่ยเกิดน้องเข้าคลินิกหรือว่าใครที่แบบเจอนกเลยแล้วเขาโทรเบอร์โทรเลยมันทันใจแล้วก็มันเร็วมากมันเป็นรายการติดต่อที่รวดเร็วมากๆค่ะหาแม่กุญแจมาล็อกนะคะแนะนำให้เป็นแม่กุญแจแบบนี้ต้องเป็นแม่กุญแจแบบนี้เลยนะเนี่ยแม่กุญแจที่เป็นจิ๋วๆแบบนี้ค่ะเป็นกุญแจจิ๋วอย่างเงี้ยล็อกเลยนะคะคือซิช่าลองล็อกแล้วมันล็อกได้ก็คือคล้องพอดีกับซี่กงเลยน้องหายไปมันไม่คุ้มกันกับอะไรที่เราไม่สบายใจหรือการเป็นห่วงน้องมันทรมานมากๆค่ะใครที่เคยแบบตามดูน้องหลงจาก EP ก่อนๆมาแล้วอ่ะจะรักจำลักษณะรูปร่างท่าทางของน้องได้หรือว่าใครที่เห็นนกสกค็อกเทลลักษณะอย่างเงี้ยบินอยู่ของชิชาเนี่ยเลี้ยงน้องในกรุงเทพนะคะถ้าเกิดใครเห็นขอประกาศตรงนี้เลยว่าติดต่อมาทางช่องนี้หรือว่าคอนแทคข้างล่างที่ชิชาใส่ข้างล่างนี้ได้ทุกช่องทางเลยจะทัก DM มาก็ได้หรือว่าทาง Facebook ทางอีเมลทางส่วนตัวอะไรมาก็ได้ค่ะแล้วก็ชามีสินน้ำใจให้ด้วยจะบอกว่าเป็นห่วงน้องมากๆค่ะห่วงเรื่องอันตรายห่วงเรื่องความปลอดภัยของน้องมากๆเลยน้องหากินเองไม่ได้แล้วก็ขี้กลัวมากค่ะน้องไม่สามารถหลับได้ถ้าเกิดน้องไม่สบายใจหรือว่าน้องกลัวน้องรู้สึกไม่ปลอดภัยหวังว่าน้องจะบินไปลงกับคนใจดีสักคนนะคะที่สามารถดูแลน้องแล้วก็เลี้ยงน้องได้หรือว่าพยายามคิดว่าคนที่เขาจับน้องเขาอาจจะไม่รู้ว่าจะติดต่อน้องยังไงเพราะเราไม่เคยใส่ห่วงข้อเท้าให้น้องเนอะก็อาจจะคิดโทษตัวเองอยู่ตอนนี้นะว่าแบบทำไมเราไม่ใส่ห่วงข้อเท้าให้ลูกทำไมเราไม่ล็อกกรงทำไมคิดว่าลูกไม่เปิดกรงเองไม่ได้นกเขาฉลาดมากๆค่ะเขาเปิดกรงเองได้นะคะตอนนี้กรงนั้นนะคะกรงที่ให้น้องเหมยหลงอยู่ปัจจุบันที่เคยอยู่เนี่ยเดี๋ยวชิชาจะไม่ใช้แล้วค่ะถึงถ้าเกิดเจอน้องใหม่ชิชาจะซื้อกรงให้ใหม่เลยนะแล้วก็บอกเตือนเพื่อนๆทุกๆคนนะคะบางคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะเป็นมือใหม่หรือคิดแบบชิชาคือชะล่าใจมาตลอดประมาทมาตลอดว่าเราไม่มีทางปล่อยน้องบินน้องไม่ภัยหรอกบินแค่ในบ้านเราปิดประตูปิดทุกอย่างอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ค่ะสิ่งที่เราไม่คาดฝันไม่คาดคิดเราไม่รู้ว่าเสียงที่เราได้ยินลูกครั้งไหนจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือครั้งล่าสุดที่เราจะได้ยินวันแรกที่ตื่นมาชาจะบอกเลยว่ามันทรมานมากที่ไม่มีเสียงลูกเรียกหรือลูกปลุกของเรานะคะหรือว่าคืนแรกที่เป็นคืนที่น้องหายเป็นอะไรที่ทรมานมากเพราะเราไม่รู้ว่าลูกจะนอนยังไงลูกจะอยู่ยังไงจะเกิดอุบัติเหตุกับลูกไหมมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดค่ะอยากจะขอให้คลิปนี้ค่ะช่วยแบบว่าช่วยลูกหลายๆบ้านนะคะในการป้องกันนกหายหรือนกหลุดนะจะพูดอะไรอีกดีล่ะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่ามันตื้อไปหมดเลยคิดถึงน้องเหมยหลงมากๆค่ะใครที่เจอน้องเนี่ยหรือพบเจอคอคาเทลลูติโน่นะคะติดต่อมาได้เลย24ชั่วโมงนะคะยินดีที่จะไปหาน้องค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะอยากจะเตือนเรื่องของกรงลักษณะกรงที่ใช้เนาะให้เอากรงที่แบบแน่นหนาไปเลยนะคะกรงแบบดีๆแพงๆไปเลยก็ได้หรือว่ากรงที่ซี่เหล็กดีๆค่ะแล้วก็ประตูเล็กประตูน้อยเนี่ยถ้าไม่มีได้ยิ่งดีค่ะแบบลดจำนวนประตูลงได้ยิ่งดีมากๆเลยค่ะส่วนกรงที่เป็นกรงเกี่ยวแบบเนี้ยที่ชาเคยเห็นประตูที่เป็นกรงอย่างเงี้ยเคยเห็นคลิปนกเปิดก็ได้นะให้เอากรงที่แบบยังไงนกเปิดก็ไม่ได้อะแล้วก็ใส่กรอนแนะนำให้เป็นแม่กุญแจแบบนี้ไปเลยค่ะจะดีมากๆเลยนะแล้วก็เรื่องข้อเท้าสำคัญค่ะข้อเท้านกต้องเป็นเบอร์โทรเท่านั้นมันจะรวดเร็วในการหาแล้วก็พบเจอน้องนะคะแล้วเราก็ยังมีหวังว่าเรามีเบอร์โทรเราติดตัวกับน้องเกิดน้องบินไปเกาะคนใจดีสักคนหรือใครก็ตามที่เห็นเบอร์โทรเขายังตามเราได้หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุไปอยู่ในคลินิกอะไรอย่างเงี้ยรักษาสัตว์ค่ะเขาก็ยังตามตัวเจ้าของได้นะซึ่งในชิชาพลาดมากก็อยากจะขอเตือนเพื่อนๆทุกๆคนนะคะใครไม่อยู่รีบใส่ให้น้องเลยค่ะอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรละอาจจะมาแจ้งเตือนเท่านี้นะคะก็อยากจะเก็บภาพความทรงจำของน้องหลงเอาไว้ในใจของชิชา
ทุกอย่างเลยรักมากๆแล้วก็อยู่ด้วยกันทุกวันมาตลอดนะคะคิดว่าลูกน่าจะคิดถึงเราเหมือนกันยังไงก็ตอนนี้จะหาน้องสมาชิกใหม่เพื่อที่จะมาช่วยเรียกน้องหลงกลับบ้านชาคิดรู้สึกว่าเวลาระเบียงจะมีนกแวะเข้ามาหาแบบเยอะมากมาแบบมากินอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าวันนึงถ้าเกิดเราเลี้ยงลูกอีกตัวนึงถ้าเกิดช่วยส่งเสียงเรียกน้องหลงกลับมาได้นะคะยังพอแอบหวังว่าเขาน่าจะช่วยตามลูกเรากลับมาได้แล้วก็จะช่วยเยียวยาความรู้สึกของชิชามากมากเลยยังจะทำ EP นกอยู่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นทาสนกเต็มตัวแล้วก็รู้สึกรักนกมากๆคงจะทำ EP นกต่อๆไปเรื่อยๆนะคะงั้นก็ขอบคุณที่ดู EP นี้นะคะแล้วก็อยากจะขอเตือนเพื่อนๆทุกๆคน EP นี้เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันค่ะ Thank you.